แล้วก็ทำต่อมาก็คือก็ไปเข้าสูตรหากระแสไฟฟ้าก่อน I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R ซิกมา E คือ 1.5 โวลต์ใช่ไหมครับซิกมา R คือ50เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของ I ออกมาเป็น I ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 1.5 คูณ2เข้าไปก็เป็น3ส่วนด้วย100เป็น 0.03 ยังแปลทีนี้เนี่ยโจทย์อยากต้องการให้ค่า I มีค่าเท่ากับ 0.03 แอมแปร์หรือว่ามีค่าเท่ากับ 1.5 หาร50โดยที่หลังจากเสียทั้งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์แล้วเนี่ยไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงก็ดูวงจรนี้ครับก็คือว่าเหมือนกับว่าวิธีการทำคือเราต้องยุบเจ้าตัวนี้ก่อนโวลต์มิเตอร์กับ R ตัวเนี้ยหาค่า R รวมของเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็มาอนุกรมกับ R ตัวนี้แล้วก็หาค่าออกมาธรรมดาครับคือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจำยังจำกันได้อยู่ไหมครับห่างกัน4เท่าเอา4บวก1ได้5หารด้วยตัวมาก200หารด้วย5เท่าเท่ากับ40โอห์มใช่ไหมครับความต้านทานรวมที่เกิดจากการขนานของ2ตัวนี้แต่ว่าถ้าทำให้ดูแบบวิธีปกติก็ได้ก็คือ1ส่วน R ร่วมเท่ากับ1ส่วน R 1บวกด้วย1ส่วน R 2เป็นการทวนไปในตัวนะครับ1ส่วน R ร่วมเท่ากับ1ส่วนด้วย200บวกด้วย1ส่วนด้วย50หาคอโรนอลเอา4คูณใช่ไหมครับก็เป็น1ส่วน200บวกด้วย200 4ก็เป็น5ส่วน200 1ส่วน R ร่วมเท่ากับ5ส่วน200R รวมเท่ากับ200หารด้วย5เท่ากับ40โอห์มเท่ากับ40โอห์มตรงกันโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยุบเจ้า2ตัวนี้ให้เป็น40โอห์มได้แล้วก็นำมาต่อขนานกับตัวนี้ก็เข้าต่ออนุกรมกับเจ้าตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ก็เป็นเข้าสูตรธรรมดา V เท่ากับ IR V I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R Iคือโจทย์อยากให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 1.5 หารด้วย50ซิกมา e ก็คือ 1.5 เหมือนเดิมแล้วทีนี้ r นี่ก็คือเป็น r ที่เกิดจากการอนุกรมกันของ ra บวกด้วย40ทีนี้เนี่ยเทียบกัน 1.5 เท่ากับ 1.5 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น50ก็จะเท่ากับ ra บวกด้วย40เพราะฉะนั้น ra ก็ต้องมีค่าเท่ากับ10โอห์มข้อนี้ก็ตอบเลือกมองหาช้อยครับข้อ4ครับ R เท่ากับ10โอห์มก็เลือกข้อนี้เลยโอเคไหมครับลองมาดูโจทย์ข้อต่อมากันเลยครับนำหลอดไฟฟ้าขนาด90วัตต์550โวลต์3หลอดมาต่อกันดังรูปจงหากำลังไฟฟ้ารวมอันนี้คือหลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟฟ้ามีกำลังมีขนาด90วัตต์150โวลต์3ตัว3หลอดมาต่อกันดังรูป90วัตต์เวลามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อกันเนี่ยจำที่พี่เคยบอกได้ไหมครับว่าเราต้องเทียบจากสิ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก็คือค่าความต้านทานของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความต้านทานออกมาก่อนแต่ว่าโจทย์ในข้อนี้โชคดีครับคือมีกำลังไฟฟ้าและมีจำนวนความต่างศักย์เท่ากันทุกข้อก็คือเท่ากับทุกหลอดก็คือแทนสูตรนี้ไปเลย v เท่ากับ ir v เท่ากับ v สแควร์ส่วน r เท่ากับ i สแควร์ส่วน v เท่ากับ ir t เท่ากับ iv ขอโทษนะครับพูดผิด v เท่ากับ iv เท่ากับ v สแควร์ r เท่ากับ i สแควร์ส่วน r โอเคโจทย์บอกไว้ว่านี่ v เท่ากับ p เท่ากับ90วัตต์ v เท่ากับ150โวลต์จะหา R ก็จะได้ออกมาเป็น150คูณด้วย150หารด้วย90 0ต่อ0 3 55 3 3 3 50ได้ออกมาเป็น250โอห์มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าข้อนี้เราก็เปลี่ยนจากเจ้าหลอดไฟให้เป็นตัวต้านทานธรรมดาได้แล้วนะครับก็อาจจะเขียนได้มันเป็นรูปนี้ก็คือย่างนี้ร้อยห้าสิบโวลต์อย่างนี้
เป็นวินาทีก็แทนสูงเท่ากับตัวนี้ก็จะเป็น250โอห์ม250โอห์มถูกไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น250โอห์มแล้วก็หา R รวมของเจ้าเส้นนี้ซะก่อนต่างกัน1เท่าเพราะฉะนั้นเอา1บวก1บวก1ได้2หารตัวมากคือหารตัวไหนก็ได้250หาร2ก็จะมีค่าเจ้าความต้านทานตัวเนี้ยก็เหมือนกับว่ายุบได้เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะ250โอห์มหาร2ก็เป็น125โอห์มตรงนี้250โอห์มจะหา R รวมได้เป็น375โอห์มใช่ไหมครับ R รวมเท่ากับ125บวกด้วย250โอห์มเท่ากับ375โอห์มก็แทนสูตรธรรมดาเลยครับหา I ออกมาก่อน V เท่ากับ IR V คือ150ใช่ไหมครับi คือสิ่งที่เราอยากรู้ r ทีนี้เรารู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ250ก็หาค่า i ออกมาได้เป็น150หารด้วย250ก็เท่ากับ3 5 r เท่ากับ 0.6 แอมแปร์แล้วก็ไปแทนสูตร p เท่ากับ iv ใช่ไหมครับ r 0.6 แอมแปร์อ๋อตรงนี้ผิดนะครับ R ในที่นี้เนี่ยเท่ากับ375เอาใหม่นะครับ R เท่ากับ375 150เท่ากับ I คือสิ่งที่เราอยากรู้375 I เท่ากับ150หารด้วย375จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย25ตัดได้ไหม25ตัดได้6 25ตัดได้25 1 2525เท่าไหร่เอ่ย25 1 25เหลืออยู่125 25 5 6หาร15ตัดออกไปอีกได้เอา3ตัดได้2ได้5ได้ 0.4 แอมแปร์โอเคทีนี้เนี่ยแล้วก็ไปแทน P เท่ากับ IV 0.4 แอมแปร์คูณด้วย150โวลต์ก็มีค่าเท่ากับ 0.4 คูณ150ได้60วัตต์เพราะฉะนั้น P รวมในข้อนี้ก็คือกำลังไฟฟ้ารวมก็ตอบว่าข้อ1 60วัตต์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้โอเคดูโจทย์ข้อต่อไปกันครับเซลล์ไฟฟ้า2ตัวมีค่าความต้านทานภายใน4โอห์มมีแรงคลื่นไฟฟ้า12โวลต์เท่ากันนำมาต่อขนานกันและต่อกับตัวต้านทาน6โอห์มกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่ตัวต้านทานมีค่ากี่วัตต์ข้อนี้ก็วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับก็เซลล์ไฟฟ้า2ตัวมีความต้านทานภายใน4โอห์มต่อขนานกันก็ให้เป็นอย่างนี้ก่อนอ่ะต่อขนานกันนี่โอเคเขาบอกว่ามีความต้านทานภายใน4โอห์ม12โวลต์4โอห์ม12โวลต์4โอห์มเท่ากันทีนี้เนี่ยนำมาต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน6โอห์มกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่ตัวต้านทานมีค่ากี่วัตต์ก็คือสูญเสียที่ตรงนี้มีค่ากี่วัตต์ใช่ไหมครับก็ยังจำกันได้อยู่ไหมครับแรงเคลื่อนไฟฟ้า2ตัวเคลื่อนไฟฟ้า2ตัวเนี่ยต่อขนานกันความแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเท่าเดิมแต่สิ่งที่ลดลงไปก็คือเจ้าความต้านทานภายในนั่นเองก็เหมือนกับว่ายุบเจ้าวงจรของวงจรที่ต่อขนานกันของแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกไปก็จะเป็นตัวนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าเดิมความต้านทานไฟฟ้าภายในลดลงครึ่งหนึ่งเป็นเท่านี้ครับ6โอห์มโอเคแล้วก็มาหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากสูตร I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R จะได้ E เท่ากับ12โวลต์ซิกมา R คือ R ภายในบวก R ภายนอก6บวกด้วย2เท่ากับ12หารด้วย8ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.5 แอมแปร์แล้วก็โจทย์ถามว่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่ตัวต้านทานมีค่ากี่วัตต์ใช่ไหมครับก็แทนสูตรไปเลย P เท่ากับ IV แต่ว่าทีนี้เราไม่รู้ V เรารู้แต่ I กับ R ถูกไหมครับก็แทนเป็น P เท่ากับ I สแควร์ R I เท่ากับ 1.5 แอมแปร์ยกกำลัง2 R คือตัวต้านทาน6โอห์ม 2.25 คูณด้วย6จะมีค่าเท่ากับ 13.5 วัตต์นั่นเองครับก็ตอบข้อนี้ 13.5 วัตต์
อยู่ใน choice ครับตอบ choice 2 13.5 วัตต์นั่นเองโจทย์แนวต่อมาครับคือโจทย์แนวเรื่องการหากระแสไฟฟ้าหรือว่าหากำลังหรือว่าหาความต่างศักย์สูงสุดที่ลวดที่ตอบเป็นชุดทนได้เป็นชุดหลักของมันนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อหลักข้อที่1หากระแสหาไอที่แต่ละเส้นทนได้หลักที่สำคัญคือเป็นหลักที่สำคัญที่สุดนะครับหลักข้อที่2หลักข้อที่สำคัญที่สุดใน3ข้อคือถึงจะต่ออย่างไรก็ตามไอที่ไหลผ่านจะไม่เกินไอสูงสุดคือไอแม็กซ์ที่แต่ละเส้นทนได้หลักข้อที่3ก็คือถ้าหา Pmax ก็ให้ใช้สูตร i สแควร์ r หา Vmax ก็ใช้สูตร ir ที่บอกว่าหลักข้อที่2เป็นข้อที่สำคัญที่สุดครับคือต่ออย่างไรก็ตาม i ที่ผ่านลวดแต่ละเส้นจะไม่เกิน Imax ที่แต่ละเส้นสามารถทนได้อธิบายข้อนี้ก็คือว่าสมมติพี่ให้มีลวดต่อเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับสมมติให้พี่ให้ลวดเส้นเนี่ยทนกระแสไฟฟ้าไม่ได้เลยคือสมมติมีกระแสไฟฟ้าน้อยมากลวดเส้นนี้ก็จะขาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ผ่านกระแสไฟฟ้าแม้แต่นิดเดียวเข้าไปในเส้นนี้ถูกไหมครับพี่ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นบนแม้แต่นิดเดียวสมมติให้เป็นเส้นนี้แล้วกันซึ่งทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยมากทนน้อยมากคือมีกระแสไฟฟ้านิดเดียวเนี่ยเส้นนี้ก็จะขาดถูกไหมครับก็คือว่าถ้าพี่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่บริเวณจุดๆนี้เนี่ยเจ้า2จุดเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันก็จะแยกไหลแยกไปข้างบนอันนึงแยกไปข้างล่างอันนึงถูกไหมครับแต่ว่าในที่นี้ถ้าพี่จะถามว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ลวดเส้นนี้ทนได้ก็เหมือนกับว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลมาแล้วก็คำนวณจากเจ้าลวดเส้นนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่บอกว่าลวดเส้นเนี่ยทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยมากคือผ่านกระแสไฟฟ้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็คือว่ามีกระแสไฟฟ้านิดเดียวลวดเส้นนี้ก็จะขาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ต้องการให้ลวดมันขาดก็คือเราต้องไม่ผ่านกระแสไฟฟ้าไปเลยแม้แต่นิดเดียวถูกไหมครับก็คือจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะหาค่าไม่ได้ก็คือทำนองนี้ก็คือว่าในการหาค่าแต่ละค่าเนี่ยน้องต้องหาค่าที่มันสัมพันธ์กับค่าที่กระแสลวดที่สามารถทนไฟฟ้าได้น้อยที่สุดสามารถทนได้ก็ลองดูโจทย์กันข้อหนึ่งแล้วกันครับลวด3ตัวแต่ตัวทนกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่3แอมแปร์จงหาค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดความต่างศักย์สูงสุดและกำลังไฟฟ้าสูงสุดของลวดชุดนี้ซึ่งลวดชุดนี้เนี่ยก็ตอบกันแบบนี้นะครับตอบกันแบบนี้แต่ละตัวมีต้นทาน2โอห์มเนี่ยแล้วก็พิจารณาดูก่อนตัวต้นทานต่อกันแบบขนานครับวงจรขนานอะไรเท่ากันครับก็คือ v เท่ากันใช่ไหมครับv บนเท่ากับ v ล่างซึ่ง v บนนี่จะเท่ากับ i บน r บนจะเท่ากับ i ล่าง r ล่าง ซึ่ง i บน r บนเนี่ย r บนก็คือนี่2กับ2บวกกันเป็น4 r ล่างเป็น2จะเห็นได้ว่า i บน v บนเท่ากับ v ล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นนี้จะขาดเนี่ยต้องคูณยังไงให้มันเท่ากันก็คือว่าตัว i บนจะมีค่าน้อยกว่า i ล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลวดจะขาดเนี่ยเส้นล่างจะขาดก่อนเส้นล่างจะต้องทนกระแสไฟฟ้ามากกว่าถ
ถ้าจะเกิดการขาดเนี่ยโลดเส้นล่างจะขาดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเทียบกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่วงจรนี้รับได้ก็ต้องเทียบจากตัวไอล่างเสมอโอเคไหมครับโจทย์บอกว่าแต่ละตัวทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด3แอมแปร์ก็แปลว่าถ้ามากกว่า3แอมแปร์เนี่ยถ้าไอล่างได้รับกระแสไฟฟ้ามากกว่า3แอมแปร์ไอล่างจะขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแทนค่าแล้วก็ต้องแทนค่าได้สูงสุดแค่3แอมแปร์เท่านั้นไอบนคูณด้วย4จะเท่ากับไอล่างก็คือ3แอมแปร์คูณกับ2ใช่ไหมครับก็จะมีค่าออกมาเป็น6เท่ากับไอบนคูณด้วย4จะมีค่าไอบนเท่ากับ 1.5 แอมแปร์ไอล่างสามารถทนได้3แอมแปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผ่านเข้าไปในวงจรนี้ได้ก็มีค่าเท่ากับไอบนบวกกับไอบนแม็กบวกกับไอล่างแม็กก็คือ 1.5 บวกกับ3กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถทนได้คือ 4.5 แอมแปร์ครับพอเรารู้ไอแม็กเท่ากับ 4.5 แอมแปร์แล้วแล้วก็สามารถเอาไปเทียบหา V แม็กกับ P แม็กได้คือถ้าเราอยากจะรู้ V แม็กใช่ไหมครับV แม็กก็อย่างที่บอกไปก็ให้ใช้สูตร I แม็กคูณด้วย R เพราะว่าV max เนี่ยหามาจาก I max คูณได้ R อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา I max แทนเข้าไปได้เลยก็จะสามารถหา V max ที่มันทนได้ 4.5 เนี่ยคูณกับ R มีค่าเท่ากับ R มีค่าเท่ากับ R รวมของทั้งวงจรก็ต้องเป็น R รวมซึ่ง R รวมของวงจรนี้จะมีค่าเท่ากับนี่ตรงนี้อนุกรมกันก็มีค่าเป็น4ถูกไหมครับ4ตรงนี้4โอห์มขนานกับเจ้า2โอห์มห่างกัน3เท่าห่างกัน2เท่าก็ให้เอา4หาร3ก็จะได้ออกมาเป็น R รวมตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ 1.5 คูณด้วย4ส่วน3ตัดกันได้ 1.5 ใช่ไหมครับ 1.5 คูณกับ4ได้6โวลต์V max เท่ากับ6โวลต์แล้วก็สามารถหา P max ได้คือ P max เท่ากับi สแควร์ r ซึ่ง i ที่นี่ก็คือ i max ก็คือ 4.5 ยกกำลัง2คูณด้วย6 4.5 คูณ 4.5 ได้เท่าไหร่ครับ 4.5 คูณ 4.5 ได้เท่ากับ 45 คูณ 45ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ 4.5 คูณ 4.5 ได้เท่าไหร่พี่ก็ไม่ทราบครับแต่ว่ารู้ว่าคูณออกมาแล้วเท่ากับ27วัตต์ตรงนี้ผิดนะครับR รวมตรงนี้เป็น4ส่วน3 4.5 คูณ 4.5 คูณด้วย4ส่วน3ได้ออกมาเป็น27วัตต์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงตอบ I max V max แล้วก็ P max ได้ดังนี้คือ I max เท่ากับ 4.5 แอมแปร์ V max เท่ากับ6โวลต์และ P max เท่ากับ27วัตต์ก็พี่อยากจะให้น้องจำวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ครับให้เป็นหลักพื้นฐานในการทำโจทย์ที่มีลักษณะนี้ลักษณะแบบนี้ทุกข้อเลยนะครับก็ให้จำให้ดีคือขั้นตอนแรกคือน้องต้องหาปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่แต่ละเส้นทนได้ก็คือว่าต่อมาต่อยังไงก็ตามไอที่ผ่านเราจะไม่เกินไอแม็กที่แต่ละเส้นทนได้ก็เหมือนกับที่พี่เทียบกับข้อเทียบกับจำนวนนี้แหละครับเหมือนกับว่าเราเทียบ v บนเท่ากับ v ล่างใช่ไหมครับ i บน r บนเท่ากับ i ล่าง i ล่างแต่ว่าเจ้า i ล่างเนี่ยเราจะเห็นว่า i บนคูณกับ4อยู่แล้ว i ล่างคูณกับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้มันเท่ากัน i บนต้องคูณกับตัวน้อยและ i ล่างต้องคูณกับตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า i ล่างอ่ะจะคูณกับตัวมากกว่าถ้าจะขาดก็จะขาดที่เจ้าตัว i ล่างก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่า i ล่างได้สามารถทนเจ้าลวดตัวล่างสามารถทน i max ได้สูงสุดเท่าไหร่ก็เอาเข้าไปแทนค่าก็จะหา i บนได้พอหา i บนกับ i ล่างได้น้องก็จะหา i max ได้ใช่ไหมครับพอหา i max ได้น้องก็จะหา v max กับ p max ได้โอเคไหมครับไม่ยากเลยถ้าน้องเข้าใจดูโจทย์เกี่ยวกับการหา i v p สูงสุดของลวดต้านทานที่ตอบเป็นชุดข้อต่อไปกันเลยครับลวด4ตัวแต่ละตัวสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้1แอมแปร์จงหา i max v max และ p max ของลวดชุดนี้ซึ่งรูปของลวดชุดนี้ก็คือเป็น2ตัวต่ออนุกรมกันแล้วก็ต่อขนานกันอีก2ตัวนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือตั้งความสัมพันธ์ไว้ว่าวงจรต่อแบบขนานก็คือ
v บนเท่ากับ v กลางและเท่ากับ v ล่างซึ่งเท่ากับ v รวมอยู่แล้วใช่ไหมครับ v ต่อขนาน v เท่ากันต่ออนุกรม i เท่ากันยังไม่ลืมใช่ไหมครับซึ่ง v บนนี่ก็จะเท่ากับ i บน r บนเท่ากับ v กลางก็เท่ากับ i กลาง r กลางแล้ว v ล่างก็จะเท่ากับ i ล่าง r ล่างซึ่งi บนเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ5แอมแปร์ i ล่างเท่ากับ5แอมแปร์โทษครับ i บนมีค่าเท่ากับ5โอห์ม r บนมีค่าเท่ากับ5โอห์ม r ล่างมีเท่ากับ5โอห์ม r กลางมีค่าเท่ากับ2ตัวต่ออนุกรมกันก็คือ10โอห์มก็จะมีค่าเท่ากับ i บนคูณด้วย5โอห์มเท่ากับ i กลางคูณด้วย10โอห์มเท่ากับ i ล่างคูณด้วย5โอห์มแต่ว่าลวดแต่ละตัวเนี่ยเป็นลวดเหมือนกันสามารถทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้แค่1แอมแปร์เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคูณกับตัวน้อยอยู่ตัวนี้คูณกับตัวมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดการขาดเนี่ยลวดตัวบนและลวดตัวล่างจะขาดก่อนใช่มั้ยครับอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนลวดตัวบนกับตัวล่างจะขาดก่อนสมมติอ่ะพี่แทนตรงนี้ให้เป็น1แล้วกันสามารถทนได้สูงสุด1แอมแปร์ใช่มั้ยตรงนี้ก็จะเป็น10ถูกป่ะ i บนจะมีต้อง i บนจะมีค่าเท่ากับ2ถึงจะมีค่าตรงนี้เท่ากับ10เพราะฉะนั้น2มันจะเกินไปแล้วแต่ว่าถ้าเราแทนให้ตรงนี้เป็น1เนี่ยก็จะมี5เท่ากับ5แอมแปร์ย้ายตรงนี้ไปหารถูกมั้ยตรงนี้ย้ายตรงนี้เท่ากับ5โวลต์แทนตรงนี้เป็น1ย้ายตรงนี้เป็นหารตรงนี้ก็จะเท่ากับ 0.5 ก็ยังไม่เกินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทียบคือเราต้องเทียบให้ตัวที่คูณกับตัวน้อยอ่ะเป็นตัวที่ได้รับกระแสไฟฟ้าสูงสุดของวงจรนั้นก็คือแทนเข้าไปเลยเป็น1คูณด้วย5 1คูณด้วย5เท่ากับ i กลางคูณด้วย10ก็จะได้ค่ามาเป็น5เท่ากับ i กลางคูณกับ10ถูกไหมครับทีนี้ก็จะได้ i กลางออกมาเป็น 0.5 แอมแปร์พอเรารู้ค่า i กลางเท่ากับ 0.5 แอมแปร์แล้วเราก็จะสามารถหา i max ได้ครับ i max ก็คือ i บนบวกด้วย i กลางบวกด้วย i ล่างจะมีค่าเท่ากับ 0.5บวกด้วย1บวกด้วย1 0.5 คือ i กลางนะครับอันนี้ i บนอันนี้ i ล่างได้ออกมาเป็น 2.5 แอมแปร์ต่อมาเราก็จะหา v max ได้ v max เนี่ยถ้าเราใช้ i max ในการหา v เท่ากับ i r ใช่ไหมครับใช้ i max ในการหา i max เท่ากับ 2.5 ต่อมาเราก็ต้องหาค่า r ใช่ไหมครับ r รวมก็คือตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ10แอมแปร์ไอ้10โอห์มก็คือเป็น5 10 5โอเคครับ5 10 5 5กับ5นี่ต่างกันเท่าเดียวหาร2ได้เป็น 2.5 ก็จะเป็น10กับ 2.5 โอห์ม10กับ 2.5 เนี่ยต่างกัน4เท่าถูกไหมครับก็เอาตัวมากหารด้วย4บวก1คือหารด้วย5จะได้ R รวมออกมาเป็น2โอห์มก็ออกเป็น2โอห์มก็คูณออกมาก็ได้ Vmax เท่ากับ5โวลต์ต่อมาเราจะได้ Imax และ Vmax แล้วก็สามารถหาค่า Pmax ได้ซึ่ง Pmax ก็จะแทนเท่ากับ i สแควร์ r Imax สแควร์ r รวม Imax ที่ได้คือ 2.5 ยกกำลัง2คูณกับ r รวม r รวมก็คือ2ใช่ไหมครับ 2.5 คูณ 2.5 ได้ 6.25คูณกับ2ก็ได้ 12.5 วัตต์โอเคเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะสรุปได้ว่าคือเราจะสามารถหา i max ได้เท่ากับ 2.5 แอมแปร์หา v max ได้เท่ากับ5โวลต์และหา p max ได้เท่ากับ 12.5 วัตต์นั่นเองก็ตอบ2.5 แอมแปร์ 5 โวลต์แล้วก็ 12.5 วัตต์ครับข้อต่อมาครับในการทดลองเกี่ยวกับความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ไฟฟ้าได้ผลดังนี้คือถ้าเราต่อความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์เนี่ยเป็นอินฟินิตี้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์มีค่า 1.55 โวลต์ถ้าต่อความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์เป็น10โอห์มเนี่ยจะได้ความต่างศักย์เป็น 1.50 แล้วก็โจทย์อยากจะถามว่าถ้าต่อความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์เป็น2โอห์มเนี่ยจะได้ค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์มีค่าเป็นเท่าใดอันดับแรกครับ
น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าความต้านทานถ้าต่อความต้านทานระหว่างขั้วเซเว่นอินฟินิตี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าวงจรเปิดคือการไม่ต่อวงจรไม่ต่อวงจรเช่นอะไรครับก็เช่นอย่างนี้ขั้วเซลล์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่ออย่างเงี้ยถ้าเราวัดความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์ตรงนี้คืออินฟินิตี้ก็คือวงจรเปิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ก็จะมีค่าเท่ากับแรงขึ้นไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกมาว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์เท่ากับ 1.55 โวลต์นี่ก็เหมือนกับเป็นการบอกทางอ้อมว่าเจ้าแบตเตอรี่ก้อนเนี่ยมีค่าแรงขึ้นไฟฟ้าเป็น 1.55 โวลต์ต่อมาโจทย์ก็เปลี่ยนให้เป็นความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์เป็น10โอห์มตอนนี้เป็น10โอห์มเนี่ยเราก็จะรู้ตรงนี้ว่าเป็นเท่ากับ 1.55 โวลต์แล้วใช่ไหมครับแล้วต้องก็จะมีความต้านทานภายในอยู่อีกแล้วก็ความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์คือตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์มีค่าเท่ากับ 1.50 โวลต์ก็จากสูตรความต่างศักย์คือ V เท่ากับ IR จากการทดลอง V เท่ากับ 1.50 I คือสิ่งที่เราอยากจะรู้ตอนนี้R คือ1 R คือ10ใช่ไหมครับจากตารางนี้ก็คือ R นี้ข้อนี้ก็คือ10 V เท่ากับ 1.5 จะได้ I เท่ากับ 0.15 แอมป์ต่อมาแล้วก็นำ I เท่ากับ 0.15 แอมป์เนี่ยไปแทนในสูตรนี้คือ I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R กระแสไฟฟ้าเท่ากับแรงขึ้นไฟฟ้าหารด้วยผลรวมของความต้านทานภายนอกและภายใน 0.15 เท่ากับ 1.55 หารด้วย10คือภายนอกสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือความต้านทานภายในก็คือ R เล็กจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็น10บวกด้วย5เท่ากับ 1.55 หารด้วย 0.15 อยากจะรู้ R ใช่ไหมครับก็เป็น 1.55 หารด้วย 0.15 ลบด้วย10ซึ่ง 1.55 หารด้วย 0.15 เนี่ยก็มีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ 1.33 แล้วก็ลบด้วย10มีค่าประมาณ 13.3 นะครับลบด้วย10เพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้ค่า R ประมาณออกมาเป็น R ภายในคือความต้านทานภายในแบตเตอรี่คือ 0.33 โอห์มโอเคใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้คือจะได้ออกมาเป็น 10.33 นะครับขอโทษที 1.55 0.15 ได้ 10.33 ลบกับ10ได้0.33 โอห์มทีนี้เราก็จะรู้ R ภายในแล้วว่าคือเท่านี้ต่อมาแล้วก็ดูวาดรูปจากโจทย์ข้อต่อไปก็คือนี่เป็นอย่างนี้ E เท่ากับ 1.55 โวลต์ R เล็กเท่ากับ 0.33 โอห์มความต้านทานคือ2โอห์มหาความต่างศักย์ที่บริเวณนี้ก็ไม่ยากครับถ้าเข้าใจก็คือใช้สูตร I เท่ากับ E หารด้วย Sigma E หารด้วย Sigma R Sigma E ก็คือ 1.55 ถูกไหมครับ Sigma R คือ R ภายนอกบวก R ภายใน R ภายนอกคือ2โอห์ม R ภายในคือ 0.33 เท่ากับ 1.55 หาร 2.33 I จะมีค่าเท่ากับ 0.66 แอมป์แล้วทีนี้เนี่ย 0.66 แอมป์แล้วก็ไปแทนสูตรV เท่ากับ IR 0.66 แอมป์ R ภายนอกคือ2จะได้ออกมาเป็น 1.32 โวลต์หรือประมาณ 1.33 โวลต์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบความต่างศักย์ที่ขั้วเซลล์ก็คือ 1.33 โวลต์ข้อ3ตอบข้อนี้เลยครับข้อนี้คือเป็นการวัดว่าน้องเข้าใจคำว่าความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์ที่เป็นinfinity ไหมก็คือว่าถ้าน้องเข้าใจน้องก็จะรู้ว่ามันก็หมายความว่าไอ้เจ้า 1.55 ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์เนี่ยถ้าต่อกับระยะถ้าต่อกับความต้านทานที่มีค่ามากๆหรือว่าวงจรเปิดเนี่ยค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ก็จะมีค่าเท่ากับแรงขึ้นไฟฟ้านั่นเองพอเรารู้แรงขึ้นไฟฟ้าแล้วตรงนี้โจทย์บอกให้ข้อมูลมาทั้ง2ข้อทั้ง2ฝั่งใช่มั้ยครับแล้วก็จะสามารถ
รู้ข้อมูลตัวหนึ่งก็คือความต้านทานภายในได้พอเรารู้ความต้านทานภายในความต้านทานภายนอกเลยขึ้นไฟฟ้าแล้วก็จะหาความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ได้แม้ครับว่าฟิสิกส์เนี่ยไม่ยากถ้าเราเข้าใจเลยถ้าโจทย์จะประยุกต์มาอย่างไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการของมันอย่างดีแล้วเราก็สามารถตอบได้แน่นอนครับเรื่องต่อมาครับคือเรื่องของวงจรรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าWheatstone Bridge คือชื่อของคนนะครับซึ่งเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมา Wheatstone Bridge ซึ่งพี่อยากจะให้น้องตั้งใจทำความเข้าใจกับเรื่อง Wheatstone Bridge ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ข้อสอบชอบเล่นมาก Wheatstone Bridge ก็คือพี่จะยกตัวอย่างก็คือว่า Wheatstone Bridge เนี่ยจะมีความต้านทานตัวต้านทานอยู่ประมาณ4ตัวต่อในลักษณะอนุกรมและขนานกันอย่างนี้นะครับสมมุติพี่ให้เจ้าตัวเนี่ยมีตัวต้านทานเท่ากับ10โอห์มให้ทุกตัวมีเท่ากับ10โอห์มเท่ากันหมดเลยนะ10 โอห์ม 10 โอห์มแล้วก็ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว2ขั้วเนี่ยเท่ากับ220โวลต์ถูกมั้ยทีนี้เนี่ยต่อขนานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ220โวลต์เท่ากันถูกป่ะแล้วก็เจ้าตรงนี้กับตรงนี้แบ่งครึ่งกันไปถูกป่ะเพราะ V เท่ากับ IR R มันเท่ากันมันก็จะแบ่ง V ไปเท่ากันก็คือตรงนี้ก็จะแบ่งไป110โวลต์โอเคมั้ยตรงนี้ก็จะแบ่งไป110โวลต์ซึ่งเจ้าตัวล่างก็จะเหมือนกันตรงนี้ก็จะแบ่งไป110โวลต์ตรงนี้ก็จะแบ่งไป110โวลต์พี่บอกว่าถ้าพี่ละเจ้าจุด2จุดนี้เข้าด้วยกันแล้วเหมือนกับว่าต่อตัวรถตัวต้นทางตัวนึงอย่างนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าเจ้าตัวเส้นเนี่ยจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้ตรงนี้ให้เป็นศูนย์โวลต์ตรงนี้เป็น110โวลต์ตรงนี้เป็น220โวลต์ถูกปะตรงนี้เป็นศูนย์โวลต์เหมือนกัน110โวลต์220โวลต์เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้กับตัวเจ้าจุดนี้กับจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีความต่างศักย์เท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับ110โวลต์เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีความต่างศักย์ขึ้นเมื่อไม่มีความต่างศักย์แล้วกระแสไฟฟ้าก็จะไม่ไหลผ่านเพราะฉะนั้นเจ้าตัวต้านทานตัวเนี่ยตัวสีชมพูก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็เปรียบเสมือนกับว่าไม่มีเจ้าตัวไม่มีเจ้าตัวต้านทานตัวนี้ในวงจรเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขอสรุปเป็นหลักได้ว่าถ้าเขาบอกว่าสมมุติให้เป็นวงจรอย่างนี้นะวงจรอย่างนี้นี่วงจรอย่างนี้ถ้าโจทย์บอกไว้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้นทานตัวนี้เลยจะแปลได้ว่าเลยครับแปลว่าจุดนี้กับจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีความต่างศักย์เท่ากันเมื่อมีความต่างศักย์เท่ากันแล้วก็จะสามารถสรุปได้ว่าให้ตรงนี้เป็น R1 R2 R3 R4 เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะสามารถสรุปได้ว่า R1 เนี่ยส่วน R3 เท่ากับ R2หารด้วย R4 หรือสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือย้าย R2 กับ R3 สลับที่กันก็เป็น R1 ส่วนด้วย R2 สับ R3 หารด้วย R4 โน้ตเอาไว้ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าวงจรเป็น Wheatstone Bridge หรือว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเจ้าตัวต้นทานที่เชื่อมตรงกลางแล้วเนี่ย R1 ส่วน R3 จะเท่ากับ R2 ส่วน R4 หรือว่าย้ายกลับขึ้นไปคูณขึ้นมาก็ได้ครับเป็น R1 ส่วน R2 เท่ากับ R3 ส่วนด้วย R4 ซึ่งวิธีจำก็คือจำง่ายๆครับก็คือเหมือนกับว่าฝั่งซ้ายส่วนฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาส่วนฝั่งขวาหรือว่าฝั่งบนส่วนฝั่งบนเท่ากับฝั่งล่างส่วนฝั่งล่างก็ได้ครับเอาใหม่นะครับ Wheatstone Bridge คือวงจรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเจ้าตัวต้นทานที่เชื่อมระหว่างวงจรอนุกรม2อันซึ่งต่อขนานกันอยู่เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าจุด2จุดที่นํามาเชื่อมกันนะครับเป็นจุดที่มีความต่างศักย์เท่าไม่มีเป็นจุดที่ไม่มีความต่างศักย์กันเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในที่ต่ออยู่บริเวณเส้นลวดที่เอามาเชื่อมกันเนี่ยก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เปรียบเสมือนได้กับว่าเราสามารถตัดเจ้าเส้นเนี่ยออกไปจากวงจรได้เลยแล้วก็ถ้าโจทย์บอกว่า
ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็แปลงกลับได้คือมันเป็น Wheatstone Bridge แล้วก็สามารถหาค่าความต้านทานแต่ละค่าได้ก็คือบนส่วนบนเท่ากับล่างส่วนล่างหรือซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวาก็ได้นะครับก็ขอให้น้องจำเรื่อง Wheatstone Bridge ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากส่วนเกี่ยวกับ Wheatstone Bridge ครับวงจรในรูปเรียกว่า Wheatstone Bridge ใช้วัดค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่า Rx เมื่อปรับค่าความต้านทานจน Wheatstone Bridge สมดุลคือไม่มีกระแสไหลผ่านกาลวานอมิเตอร์เมื่อกี้พี่ยังบอกคำศัพท์คำหนึ่งครับคำว่ากริดสมดุลกริดสมดุลก็แปลว่าไม่มีกระแสไฟผ่านกาลวานอมิเตอร์หรือว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเจ้าลวดที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดในวงจรที่เรามาต่อกันครับปรากฏว่า R1 R2 R3 มีค่าเท่ากับ150 100และ50โอห์มตามลำดับจังหวะ RX นี่ครับคือรูปของวงจร R1 R2 R3 มีค่าเท่ากับ150โอห์ม100โอห์มและ50โอห์มตามลำดับจงหาค่า Rx มีค่ากี่โอห์มก็คือว่าจำได้ไหมครับว่า Wheatstone Bridge นี่มีหลักการทำก็คือซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวาหรือบนส่วนบนเท่ากับล่างส่วนล่างก็ได้อ่ะพี่จะแยกให้ดู2ฝั่งซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวาหรือจะทำว่าบนส่วนบนเท่ากับล่างส่วนล่างก็ได้ถ้าซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวา150ส่วน100เท่ากับขวาส่วนขวา rx ส่วนได้50เอา50ตัดตลอดได้เป็น3ส่วน2คูณกับ1อ่ะเท่ากับ rx หารด้วย50เอา50ตัดตลอดใช่ไหมครับก็ได้เป็น3ส่วน2คูณด้วย50เท่ากับ rx ก็คือ75โอห์มบนส่วนบนเท่ากับล่างส่วนล่างล่ะ150ส่วน rx เท่ากับ100ส่วน50 100ส่วนด้วย50หา rx ก็คือ150คูณกับ50หารด้วย100เท่ากับ rx 1.5 คูณ50เท่ากับ75เท่ากับ75นะครับ75โอห์ม75โอห์มเท่ากันเห็นไหมครับว่าใช้ซ้ายส่วนซ้ายหารด้วยขวาส่วนขวาหรือใช้บนส่วนบนหารด้วยล่างส่วนล่างก็จะได้คำตอบเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ rx เท่ากับ75โอห์มดูโจทย์กับ Wheatstone Bridge ข้อต่อมาครับในการวัดความต้านทานที่ไม่รู้ค่าตัวหนึ่ง AB เป็นรูปที่ยาวสม่ำเสมอมีอัตราส่วน A ต่อ AD ต่อ DB เท่ากับ2ต่อ5จงหาค่าความต้านทานไม่ทราบค่าถ้ากาลวานอมิเตอร์อ่านค่าได้เป็น0คีย์เวิร์ดอยู่นี่ครับคือคำว่ากาลวานอมิเตอร์อ่านค่าได้เป็น0รูปในข้อนี้ก็คือรูปนี้การที่กาลวานอมิเตอร์เนี่ยอ่านค่าได้เป็น0แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเจ้าลวดที่เอามาต่อเชื่อมระหว่าง2จุดจุดเนี่ยไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเลยถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็แปลว่าวงจรนี้อยู่ในภาวะบริดสมดุลครับคือ Wheatstone Bridge อยู่ในภาวะบริดสมดุลอยู่ซึ่งเราก็สามารถอ้างได้ครับก็คือว่าซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวาซ้ายส่วนซ้ายเท่ากับขวาส่วนขวาซ้ายคือ x ส่วน2เท่ากับขวาส่วนขวาคือ5ส่วน5x ส่วน2เท่ากับ5ส่วน5เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ3โอห์มข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อนี้เลย2โอห์มโจทย์ข้อต่อมากันเลยถ้านำหลอดไฟฟ้าขนาด 0.5 แอมแปร์2โวลต์จำนวน4ดวงมาต่อขนานกันแล้วนำไปต่อเครื่องเข้ากับเรื่องเครื่องไฟฟ้า9โวลต์และตัวต้านทาน R ดังรูป R มีค่าเท่าไหร่จึงจะทำให้หลอดไฟฟ้าทั้ง4แบ่งสว่างแบบปกติคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าแบ่งสว่างแบบปกตินะครับก็นี่ครับก็คือวงจรที่โจทย์ให้มามีเป็นอย่างนี้ก็มีการหลอดไฟฟ้า4หลอดต่อขนานการต่อกับ R มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2ตัวแล้วก็มีกระแสสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ 0.5 แอมแปร์ก็คีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าแบ่งแสงสว่างปกติใช่ไหมครับแบ่งแสงสว่างปกติแปลว่าอะไรเป
แบ่งแสงสว่างปกตินี่แปลว่าแต่ละดวงนี่รับได้ไฟฟ้าได้ไม่เกิน2โวลต์ครึ่งก็คือให้เอา2โวลต์นี่ไปแทนค่าได้เลยก็คือจากสูตร V เท่ากับ IR V เท่ากับ2ถูกไหมครับ I จดบอกว่าคือ 0.5 แอมแปร์ทีนี้เราก็จะรู้ค่าความต้านทานแต่ละตัวก็คือ4โอห์มก็รู้แล้วว่าตัวนี้ตัวต้านทานแต่รอไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยเปรียบเสมือนตัวต้านทานที่มีค่า4โอห์มแล้วก็ยุบทีละ2อันนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันต่อกับตัวต้านทานธรรมดาอย่าไปมองว่ามันเป็นหลอดไฟแล้วครับก็คือนี่ก็จะได้เป็นต่อกระดานอย่างนี้ถูกไหมครับตรงนี้ก็ยุบมาตรงนี้ไปต่างกันเท่าเดียวก็คือหาร2ก็เป็น2ต่างกันเท่าเดียวหาร2ก็เป็น2แล้วก็ยุบอีกขั้นนึงต่างกันเท่าเดียวก็คือหาร2ก็ได้เป็น1ก็จะได้วงจรออกมาเป็นรูปนี้ครับอันนี้คือ1โอห์มอันนี้คือ R โอห์มอันนี้คือ9โวลต์ก็เราก็แทนค่าสูตรธรรมดาครับคือ V เท่ากับ IR นี่ V เท่ากับ IR V เท่ากับ9ถูกไหมครับ I ก็คือ2แอมแปร์2แอมแปร์เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยตรงนี้ก็รับไป 0.5 ตรงนี้ก็รับไป 0.5 ตรงนี้ก็รับไป 0.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเกินไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ารวมก็คือ2แอมแปร์แอมแปร์นะ2คูณด้วย r r คือ r บวกกับ r รวมก็คือ1ก็เป็น9เท่ากับ2บวกด้วย r 1เขียนซ้ำทำไมเนี่ย 4.5 เท่ากับ r บวกด้วย1เราจะได้ r เท่ากับ 3.5 โอห์มโอเคไหมครับไม่ยากเลยถ้าเข้าใจโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากข้อหนึ่งครับคือเป็นการวัดว่าน้องเข้าใจเรื่องโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์ไหมเลยนะครับถ้าโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องวัดในอุดมคติเข้าได้กล่าวได้ถูกต้องซึ่งวงจรของโจทย์ก็คือวงจรนี้ครับดูไว้นะครับโอเคคำว่าเครื่องวัดในอุดมคติเครื่องวัดในอุดมคติเครื่องวัดในอุดมคติแปลว่าอะไรในอุดมคติซึ่งอุดมคติเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ ideal อุดมคตินี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมันเช่นเหมือนกับว่าบ้านในอุดมคตินี่ก็คือบ้านที่ในความคิดของเราอาจจะเป็นวิมานปราสาทอะไรก็ตามแล้วแต่อาหารในอุดมคติคือบางคนก็อาจจะมีอาหารในอุดมคติแบบต้องกินแบบให้เยอะๆอะไรแบบนี้ครับชีวิตในอุดมคติคือชีวิตที่มีแต่ความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในอุดมคติเป็นยังไงเรื่องวันที่แอมมิเตอร์ก่อนเลยถ้ายังจำไม่ผิดนะครับถ้าน้องยังจำได้อยู่พี่เคยสอนไปครั้งนึงแล้วคือแอมมิเตอร์ในปกติแอมมิเตอร์เนี่ยจะต้องต่ออนุกรมกับวงจรถูกไหมครับทีนี้เนี่ยต่ออนุกรมวงจรนี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะนี่คือไม่ใช่แรงเคลื่อนไฟฟ้านี่คือเจ้าตัวต้านทานแอมมิเตอร์เนี่ยใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าวัดปริมาณกระแสซึ่งสิ่งที่มันอยากวัดได้ก็คือปริมาณกระแสดั้งเดิมของมันโดยที่ยังไม่มีแอมมิเตอร์อยู่ถ้าแอมมิเตอร์เนี่ยมีค่าความต้านทานขึ้นมาค่าหนึ่งจาก VI จากสูตร I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R ถ้าแอมมิเตอร์เนี่ยมีค่าความต้านทานขึ้นมารบกวนค่าหนึ่งเนี่ยค่าปริมาณของกระแสไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้ค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแอมมิเตอร์ต้องไม่มีค่าความต้านทานหรือว่าทางที่ดีที่สุดในอุดมคติคือไม่มีค่าความต้านทานหรือว่ามีน้อยที่สุดก็คือไม่มีนั่นแหละครับก็คือไม่มีความต้านทานเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งในอุดมคติเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ก็คือเราไม่มีทางทำให้มันไม่มีค่าความต้านทานครับแต่ว่าเขาถามเรื่องอุดมคติเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมมิเตอร์ในอุดมคติก็คือแอมมิเตอร์ที่ไม่มี R นั่นเองต่อมาครับวอลมิเตอร์ในอุดมคติคืออะไรวอลมิเตอร์วอลมิเตอร์ในอุดมคติก็คือปกติแล้วเราจะนำวอลมิเตอร์มาต่อขนานกับวงจรถูกไหมครับวอลมิเตอร์คือตัวที่วัดค่าความต่างศักย์ซึ่งจากสูตรนี้เหมือนกัน V เท่ากับ IR I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา Rก็คือว่าสิ่งที่มันอยากวัดคือค่าความต่างศักย์
ดั้งเดิมของมันโดยที่ยังไม่มีวอลต์มิเตอร์โดยที่ยังไม่มีวอลต์มิเตอร์เข้ามาต่อหรือยุ่งเกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เหมือนกับว่าเหมือนกับอิกนอร์คือเหมือนกับทำให้วอลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยไม่มีตัวตนในวงจรนี้ก็คือต้องทำให้วอลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยมีค่าความต้านทานสูงมากๆกระแสไฟฟ้าก็จึงเลื่อนไหลผ่านข้างบนไปเหมือนเดิมโดยไม่ไหลผ่านเจ้าตัววอลต์มิเตอร์ที่นำมาต่อใหม่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวอลต์มิเตอร์ในอุดมคติคือวอลต์มิเตอร์ที่มีค่า R เท่ากับอินฟินิตี้คืออนันต์ก็คือมีค่ามากๆก็ขอสรุปให้ฟังนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องในอุดมคติพูดถึงเรื่องที่เป็นไอเดียลแล้วแอมมิเตอร์เนี่ยจะเปรียบได้กับแอมมิเตอร์จะเปรียบได้กับเส้นลวดธรรมดาเส้นนึงโอเคไหมครับแล้วก็เจ้าวอลมิเตอร์เนี่ยจะเปรียบเทียบได้กับตัวต้นทานซึ่งมีค่าความต้นทานเท่ากับอินฟินิตี้คือมีค่ามากมายเป็นอนันต์เลยแล้วก็ข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าวอลมิเตอร์และแอมมิเตอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องวัดในอุดมคติเข้าได้ถูกต้องแล้วก็ทำการแปลงรูปนี้ครับให้มันเป็นสิ่งในอุดมคติไปเลยนี่ก็จะได้ออกมาเป็นนี้ก่อนถูกไหมครับหลังจากเอาแปลงแอมมิเตอร์ให้เป็นแอมมิเตอร์ในอุดมคติก็แปลงเป็นเส้นลวดเส้นหนึ่งแปลงวอลต์มิเตอร์ให้เป็นวอลต์มิเตอร์ในอุดมคติก็คือแปลงให้เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเท่ากับอนันต์เวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านกระแสไฟฟ้าก็จะเลือกไหลผ่านเส้นลวดธรรมดาใช่ไหมครับก็คือว่ามีศูนย์กับหนึ่งร้อยให้เลือกมันก็เลือกผ่านไหลผ่านศูนย์แน่นอน 100% แล้วก็มีหนึ่งร้อยกับอินฟินิตี้ให้เลือกมันก็เลือกไหลผ่านเจ้าหนึ่งร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนวงจรได้เป็นวงจรใหม่ตรงนี้ก็คือมีแรงขึ้นไฟฟ้า100โวลต์แล้วก็มีนี่ตัวต้านทาน100โอห์มตัวเดียวอย่างนี้เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจมันก็คือแทนจุดไปเลยว่า I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา Ri ก็คือสิ่งที่เราอยากรู้ซิกมา e คือ100ซิกมา r ก็คือ100เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ค่า i เท่ากับ1แอมแปร์โอเค i เท่ากับ1แอมแปร์แล้วก็ดูชอยครับแอมมิเตอร์อ่านค่าได้0แอมแปร์แอมมิเตอร์อ่านค่าได้ 0.5 แอมแปร์ก็ผิดเพราะว่าแอมมิเตอร์ต้องอ่านค่าได้1แอมแปร์ต่อมาชอยที่ชอยต่อมาก็เหลือเกี่ยวกับวอลต์มิเตอร์วอลต์มิเตอร์อ่านค่าได้50โวลต์หรือ100โวลต์ก็ดูครับว่าเนี่ยวอลต์มิเตอร์วัดอะไรวอลต์มิเตอร์ก็วัดจุด2จุดตรงนี้โอเคแล้วก็แทนสูตรไปเลย V เท่ากับ IR I คือ1 R คือ100เพราะฉะนั้นจะได้ค่าวอลต์มิเตอร์ที่มีวอลต์มิเตอร์อ่านได้คือ100โวลต์ครับก็คือตอบข้อนี้วอลต์มิเตอร์อ่านค่าได้100โวลต์ข้อ4ข้อนี้ก็คือเป็นการวัดว่าน้องรู้ว่าความหมายของเขาว่าในอุดมคติไหมในอุดมคติก็คือแอมมิเตอร์เปรียบเสมือนกับเส้นลวดวอลต์มิเตอร์เปรียบเสมือนกับตัวต้านทานซึ่งมีค่าของต้านทานเท่ากับอนันต์จำไว้นะครับในอุดมคติแอมมิเตอร์เปรียบเสมือนเส้นลวดเส้นหนึ่งหรือแอมมิเตอร์ต้องมีค่าความต้านทานมันมากๆวอลต์มิเตอร์มีความต้านทานมากๆเหมือนกับเปรียบเสมือนได้กับว่ามีความต้านทานเท่ากับอินฟินิตี้โอเคครับถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงที่น้องๆต้องรู้ครับก็คือเรื่องกราฟไฟฟ้ากระแสสมมติให้พี่ให้เนี่ยมีวงจรเป็นวงจรรูปแบบนี้คือวงจรนี้แล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบถูกมาเป็นอย่างนี้รูปนี้นะกระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ
iMac i จะเป็นค่า Mac เมื่อตัวต้นฐานปรับค่าได้มีค่า r เท่ากับ0ถูกปะก็จากสูตรi เท่ากับซิกมา e หารด้วยซิกมา r i จะเท่ากับ e บวกด้วย r บวกด้วย r ทีเนี้ยก็จะคูณขึ้นมาเป็น ir บวกด้วย ir เล็กเท่ากับ e ก็จะได้ v เท่ากับ ir ถูกไหมตอนนี้ก็จะเป็น v บวกด้วย ir เล็กเท่ากับ e ถ้าย้ายข้างไปย้าย ir เล็กไปลบก็จะได้ v เท่ากับลบ ri บวกด้วย e โอเคไหมทีนี้เนี่ยแล้วก็สามารถเอามาเทียบกับสมการเส้นตรงธรรมดาคือ y เท่ากับ ax บวก b เทียบกันตรงๆอย่างนี้แล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ก็คือรูปแบบของกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่จุดตัดแกนก็คือค่า b ถูกไหมครับจุดตัดแกนในที่นี้คือค่า e อันนี้ก็จะเป็นมุมซีต้าก็อันนี้คือแกน y ถูกไหมครับแกน y ก็คือค่า v แกน x ก็คือค่า i จะได้กราฟเฉียงลงมีความชันเป็นลบ r m ก็คือความชันก็คือลบ r จุดตัดแกน y intercept ก็คือจุดตัดแกน y ก็คือ e นั่นเองโอเคไหมครับประมาณนี้ถ้าเราลองเขียนเมื่อกี้เราลองเขียนกราฟ v กับ i ไปแล้วใช่ไหมครับไปแล้วทีนี้ถ้าเราลองเขียนกราฟระหว่าง v กับ r ดูล่ะจากสูตรร่างเลยของเราก็คือ i เท่ากับซิกมา e หารด้วยซิกมา r ซึ่งซิกมา e คือ e ถูกไหมครับซิกมา i ก็คือ r บวกด้วย r จะได้ ir บวกด้วย ir คือทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือเท่ากับ e แล้วก็IR จะเท่ากับ V ถูกไหมครับเท่ากับ V จะได้เป็น E ลบ I ส่วน R ซึ่งถ้าเราวาดกราฟจาก V เท่ากับ E ลบ I ส่วน R จะมีลักษณะคล้ายๆเส้นตรงครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเส้นตรงที่เดียวเสมอไปจะได้กราฟออกเป็นรูปแบบนี้คืออย่างนี้รูปกราฟที่ได้จะเป็นเส้นโค้งหน่อยๆมีอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดสูงสุดเนี่ยเกือบสูงสุดคือมันจะไม่แตะครับจะมีค่าประมาณ e ตรงนี้คือเป็นแกน y คือ v ตรงนี้เป็นแกน x คือ r ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าจากกราฟเนี่ยถ้าเราลดเมื่อลด r i จะเพิ่มทำให้ v ลดลงแต่ว่าถ้าเราเพิ่ม r เนี่ย i จะลดและ v จะเพิ่มขึ้นจากกราฟนี้เราสามารถสรุปอะไรได้ครับเราสามารถสรุปออกมาได้4ข้อคือสรุปจากกราฟนี้นะครับสรุปข้อที่1เมื่อ r มากเมื่อ r เพิ่มขึ้น v จะเพิ่มขึ้นตามจนตอนหลังv จะเพิ่มน้อยมากจนขนานแกน x ข้อแรกครับคือเมื่อเพิ่ม r เนี่ยค่าความต่างศักย์ก็จะเพิ่มขึ้นมากจนตอนหลังจะเพิ่มแบบน้อยมากๆจนสุดท้ายเกือบขนานแกน x ข้อที่2ครับเมื่อ r มากที่สุดเมื่อ r maxจะคล้ายเป็นวิโอมิเตอร์ซึ่งเป็นวิโอมิเตอร์คือวิโอมิเตอร์ก็คือตัวที่มีค่าความต้านทานสูงมากๆใช่ไหมครับวิโอมิเตอร์ในอุดมคติโอเคค่าที่อ่านได้นี่ก็คือเป็นค่า e เหมือนกับว่าเราเปิดวงจรใช่ไหมครับค่าที่เราอ่านได้ก็คือค่า e นั่นเองข้อที่3ครับที่เราสามารถสรุปได้ก็
ก็คือสโลปเนี่ยจะเท่ากับ v ส่วนด้วย r จะเห็นว่าเมื่อ r เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อ r เพิ่มความชัน m จะลดลงสโลปจะลดลงใกล้ศูนย์ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับสูตรที่ว่า i เท่ากับ e ส่วนด้วย r บวกด้วย r และสรุปข้อสุดท้ายจากจุดต่างๆบนกราฟจะอ่านค่า b และ r ได้จึงสามารถหาจากอันนี้หาจาก v เท่ากับ ir นะครับจะหาทำให้หา r เล็กได้จากศูนย์ i เท่ากับ e ส่วนด้วย r บวกด้วย r ฟังสรุปอีกรอบนึงนะครับข้อแรกเมื่อ r เพิ่มขึ้นเนี่ย v จะมีค่าเพิ่มขึ้นมากๆจนตอนหลังเนี่ย v จะเริ่มเพิ่มขึ้นน้อยลงมากจนเกือบขนาดแกน x ข้อ2เมื่อ r มีค่าเป็น r max r ค่าสูงสุดเนี่ยเจ้าตัว r ตัวนี้จะมีค่าทำตัวคล้ายเป็นโวลต์มิเตอร์ครับคือค่าที่อ่านได้จะมีค่าเป็นค่า e คือแรงขึ้นไฟฟ้าต่อมาข้อที่3 slope คือมีค่าเท่ากับ v ส่วน r จะเห็นได้ว่าเมื่อ r เพิ่มขึ้น slope นี่จะมีค่าลดลงจนใกล้0เมื่อ r ตรงนี้เพิ่มตรงนี้จะมีค่าเป็นประมาณ0นะครับซึ่งสัมพันธ์กับสูตร i เท่ากับ e ส่วนด้วย r บวก r เล็กข้อสุดท้ายจากจุดบนกราฟจะอ่านค่า v และ r ได้จึงหา r ได้ r เล็กได้จากสูตร i เท่ากับ eส่วนใน r บวก r นั่นเองเรื่องต่อมาคือน้องต้องรู้ว่าลูกตัวต้นทาน r จะมี p สูงสุดเมื่อใดครับเมื่อปรับให้ r ใหญ่เท่ากับ r เล็กยังไงครับก็คืออย่างนี้สมมติเรามีวงจรให้วงจรเดิมใช่ไหมครับ r วงจรนี้ตัวต้นทางปรับค่าได้มีอย่างนี้ e i อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราตั้งสูตรที่ว่า i เท่ากับ e หารด้วย r บวกด้วย r แล้วก็จากสูตร p เท่ากับ i สแควร์ rแทนเข้าไปก็จะได้แทน i ด้วย e บวกด้วยหารด้วย r ส่วนด้วย r จะเป็น e ส่วนด้วย r บวกด้วย r ยกกำลัง2คูณกับ r จะมีค่าประมาณมีค่าเท่ากับ e กำลัง2หารด้วย r ใหญ่บวกด้วย r เล็กกำลัง2คูณด้วย r ถูกไหมครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็สามารถเขียนได้ในรูปนี้ก็คือถ้าน้องลองไปแยกตัวประกอบในกระดาษทดดูนะครับน้องจะได้ออกมาเป็นr แยกให้ดูก็ได้ r กำลัง2บวกด้วย2 rr บวกด้วย r กำลัง2ถูกไหมครับคูณกับ r ทีนี้เนี่ยถ้าพี่อยากจะเขียนให้อยู่ในรูปของตอนนี้มันเป็นผลบวกกำลัง2ถูกไหมครับถ้าพี่อยากจะเขียนอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2นี่คูณต่างกำลัง2พี่อยากจะเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้2 r ใหญ่ r เล็กบวกด้วย r กำลัง2พี่ก็ต้องบวกมันกลับเข้าไปด้วย 4rr ถูกไหมครับอย่างนี้ถึงจะตัดกันได้เป็นบวก2อาใหญ่อาเล็กเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเขียนออกมาในรูปนี้คืออาใหญ่ลบอาเล็กกำลัง2บวกด้วย 4rr ทีนี้เนี่ยพี่ก็ย้ายเจ้าอาใหญ่ที่คูณอยู่เนี่ยไปหารย้ายลงมาหารข้างล่างเลยนะครับก็คือย้ายลงมาหารก็จะเป็นอย่างเนี้ยหารด้วย r หารด้วย r ถูกปะตรงนี้ก็จะตัดทิ้งก็จะได้ออกมาเป็น e กำลัง2หารด้วย r ใหญ่ลบด้วย r เล็กกำลัง2หารด้วย r บวกด้วย 4r เห็นไหมครับว่าดังนั้นเนี่ยอันนี้คือค่าของ p จะมีค่ามากที่สุดเนี่ยถ้า r ใหญ่เท่ากับ r เล็กตรงนี้ r ใหญ่เท่ากับ r เล็ก p จะมีค่ามากที่สุดคือตัวส่วนจะมีค่าน้อยp จะมีค่ามากต่อเมื่อส่วนมีค่าน้อยถูกไหมครับส่วนจะมีค่าน้อยก็ต่อเมื่อเจ้าตัวนี้กับตัวนี้ลบกัน
ได้0โอเคลบไปได้0เพราะฉะนั้นเนี่ย p จะมีค่า max p จะมีค่า max ที่สุดเมื่อ r ใหญ่เท่ากับ r เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเขียนได้ว่า p max เนี่ยเท่ากับ e สแควร์หารด้วย 4r หรือ e สแควร์หารด้วย 4r ใหญ่ก็ได้โอเคนะครับจำไว้เลย p จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ r ใหญ่เท่ากับ r เล็กแล้วก็สูตรสำเร็จของมันก็คือ p max เนี่ยเท่ากับ e สแควร์หารด้วย 4r เล็กหรือ 4r ใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราให้ r ใหญ่กับ r เล็กเท่ากันโอเคนะครับ